ช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นที่จะตกใช่ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเสร็จนะครับเชิญนะครับเขาย้ายมุมแล้วเหรอครับพี่ย้ายมันบรรยากาศดีครับอยู่นี่เหมือนน้องอ่ะมันนั่งชิวๆชิวๆไลฟ์สดโชว์ฟู้ดนี่อาจารย์ตั้มเขาออกแยกที่ตรงนี้ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยถ้าไม่อร่อยก็เป็นชุบของเขาไปยิ้มอาหารไปยิ้มอาหารตรงนั้นนะปลาแม่น้ำอย่างเดียวครับอันนี้ก็ปลาบึกอันนี้ปลาบึกน้ำพันตัวนี้ประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณนี้เยิ้มเลยไปเลยชั้นเสร็จแบงค์สองคนควรไม่ได้ยุ่ง
สวัสดีค่ะเจวันค่ะแพคุดวิวสะพานเทพสุดานะคะเขื่อนลำปาวค่ะสวัสดีค่ะแพคุดวิวยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูพิเนเจอร์ของเรานะคะอันนี้คือกุ้งผัดเกลือค่ะแล้วก็อันนี้เป็นทอดมันปลากรายซึ่งอันนี้เราปั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผัดฉาปลาคังค่ะแล้วก็จะมีกุ้งเผาค่ะซึ่งของเราตัวโตๆเลยนะคะสดๆขึ้นจากบ่อเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดค่ะแล้วก็เราจะมีซิกเนเจอร์ก็คือปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมค่ะแล้วก็อันนี้อาหารทานเล่นค่ะก็จะเป็นติดไก่ทอดนะคะค่ะร้านเราแพคุดวิวสะพานเทศบาลสุดาเขื่อนลำปาวนะคะตั้งอยู่ที่เกาะมหาราชฝั่งหนองกรุงศรีนะคะแล้วก็เราเปิด 9:00 นค่ะถึง 18:00 นนะคะค่ะเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันค่ะถ้าช่องทางติดต่อที่ลูกค้าจะจองอะไรล่วงหน้าติดต่อทางเบอร์อะไรครับถ้าลูกค้าสนใจเราจะมีรับเลี้ยงจัดสรรนะคะเลี้ยงรุ่นทุกงานจัดเลี้ยงนะคะติดต่อได้ที่0970347664ค่ะค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแพเล็กที่ล่องสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะ10ท่านถึง15ท่านนะคะเหมาทั้งวัน 1,000 บาทค่ะเวลาก็เหมือนเดิมค่ะ 9:00 นถึง 18:00 นค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแพร่ล่องค่ะอันนี้แพลำนี้สำหรับ10ท่านถึง80ท่านนะคะแพลำนี้10ท่านถึง80ท่านค่าบริการของเราก็จะอยู่ที่ 4,000 บาทค่ะ4,000 บาทก็คือเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่เวลา9เหมาวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเหมาทั้งวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นค่ะค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นชั้น2แล้วก็ตรงกลางเราก็จะเป็นอีกโซนนึงนะคะค่ะก็จะรับลูกค้าได้เหมือนกันค่ะเชิญครับค่ะส่วนโซนข้างบนนะคะตรงนี้เราจะเป็นวิวสวยค่ะข้างบนเราจะวิวสวยนะคะอันนี้เรามีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เฉพาะเป็นโซนด้วยค่ะตรงนี้ก็จะรับได้30ถึง40ท่านนะคะอันนี้ก็สั่งอาหารได้ตามปกติธรรมดาค่ะชมดูด้านนี้นะคะวิวสวยค่ะนี่เลยค่ะเห็นวิวสะพานเทพสุดาด้วยค่ะก็โซนตรงนี้นะคะแล้วเจ๊ก็อยากให้แนะนำให้ลูกค้านะคะมาลองสัมผัสกับธรรมชาติคือโซนฝั่งหนองกรุงศรีนะคะเกาะมหาราชฝั่งหนองกรุงศรีแพคุดวิวลมธรรมชาติดีค่ะลมโกรกทั้งวันค่ะตรงนี้ลองมาชมบรรยากาศของอีกฝั่งนึงนะคะ